เอาเลยครับผมกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่แล้วก็มาอยู่ในเกม Minecraft Server Infest เหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่หาย ไปงานเกมมาครับผมก็กลับมาเล่นแล้วนะครับผมหนึ่งได้กูท้าหนึ่งใจป่ะโอ้ใจป่ะโอ้โอ้หนึ่งป่ะโอ้เพื่อนเซฟหนึ่งรอบ่ายก่อนไม่เอาอยากเจอ ก็คือนะครับผมเซิร์ฟอินเฟสเนี่ยเขามีการปรับปืนกลนะครับซึ่งปืนกลเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดาเมจแรงขึ้นนะครับก็หลายคนอาจจะรู้แล้วแหละบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าปืนกลเนี่ยดาเมจแรงขึ้นมากๆซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าสไนไม่ได้จำเป็นตลอดไปนะครับก็สิ่งที่จำเป็นก็ผมว่าน่าจะเป็นปืนกลก็น่าจะคิดนี่แหละเพราะว่าหนึ่งมันยิงออกหลายนัดมากแล้วก็ยิงตรงด้วยนะครับค่อนข้างที่จะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะมาเอาสปาวถือว่าใช้ได้ด้วยนะครับก็มันจะเป็นอะไรที่ดีมากโอเคปะเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนผมมาขอยนี่อันนี้ให้เฉพาะเพื่อนนะคนอื่นไม่ให้นะครับบอกไว้ก่อน คนอื่นไม่ให้นะครับบอกไว้ก่อนอันนี้ให้แค่เพื่อนนะอันนี้เป็นเพื่อนผมเองอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเซฟโซนก่อนครับนะมันรอมันจะมาหรือเปล่าเอ้ยใครอ๋อนี่ไงเอาไปน้องพี่รู้จักบริจาคนี่เอาไปแบ่งให้มันใช้เอาเอ้ยดีมีคนชื่อว่าอะไรนะ CAM อะไรนี่เหรอมึงไหนวะเขาบอกว่าเขาเหงาอ่ะเขาบอกอ๋อจากห่างจากตรงนี้ไม่ถึง 2,000 บล็อกนะครับน่าจะ 1,000 บล็อกได้โอ้มาทดสอบหน่อยดิว่ากดแรงขึ้นแค่ไหนมาเดี๋ยวรอเอามันมาไอคนนี้มันต้องเป็นหนูทดลอง ต้องเป็นหนูทดลองไม่ได้ให้ยิงไม่ได้ให้ยิงนะเว้ยจะยิงมึงคนเดียวอ่ะเดี๋ยวมารอดูนะครับผมชุดเฮฟวี่เต็มตัวนะครับผมว่าปืนคิดเนี่ยจะยิงเยอะไหมว่าจะตายมาแน่มาทดสอบทดมาโอ้ยไอชิมมาทดสอบ ออกมานะครับดูการยิงตายแป๊บเดียวตายแรงไหม แรงป่ะเลิกเฮ้ย ทำไมมันเลิกง่ายจังวะ นี่ตอนนี้ผมอัตราการตายอยู่ที่121นะครับผมอัตราการคิวอยู่ที่310ซึ่งผมตกอันดับในการยิงมากตกอันดับมากเลยนะครับผมตกอันดับคืออันดับในการคิวด้านข้างขวามือนะก็เขาคิวไป400ตัวแล้วผมไม่ได้เล่นแป๊บๆมันก็เนาะมันไม่ได้เล่น มันไม่ได้เล่นแป๊บๆมันไอ้นี่เนาะ นี่เดี๋ยวเราต้องไปพิมพ์ชื่อเมืองแล้วก็แบบเหงาจุงอยากเจอคนเก่งต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยววะเนี่ยชื่อเมืองอะไรมันเนี่ย ROCKY FFโออาร์ดีเหงาจุง มึงไปไหนเนี่ยเหงาจุง ต้องเรียกคนมันจะมีใครมาปะวะนี่ผมเนี่ยเฮ้ยมันมีวะเฮ้ยมันมีวะเฮ้ยจับเฮ้ยอย่าโดนไอ้สองมึงอย่าโดนนะเฮ้ยจับปับตายเรียบร้อยหลับอนาถกระจอกวะโอไปเล่นมาใหม่นะเพื่อนสนัยดีเอ้ยไอ้ขี้โกงเอ้ยขอบกูยี่กากอยู่แล้วตอนไหนจะไปร้านเกมเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงโดนไปแล้ว1นัดนี่ไงโดนไม่โดนอีกไม่โดนอ่ะนี่ไงเรียบร้อยเก็บครับผมตายแม่โหดจริงซิงเกเบลซึ่งปืนคิดนี่ผมแนะนำให้แอดมินเขาน่าจะเพิ่มราคาให้มันแพงมากๆนะเว้ยคือมันเป็นอะไรที่โกงมากดูได้แค่นี้เหรอใช้แต่กลครับผมกากอีอันนี้คือการยั่วให้เขาออกมาเออมึงเพิ่งรู้เหรอมึงเพิ่งรู้หรือว่ามันขี้โกงโอ้ยต่อเพื่อนแหมปะเดี๋ยวเราไปฟาร์มที่เมืองดีกว่าครับว่าปืนเนี้ยจะสามารถยิงซอมบี้ที่เมืองกี่นัดตาย
กูโดนมาเป็นร้อยรอบแล้วโออย่าพูดว่าโดนมาโดนมาเป็นร้อยรอบดิต้องพูดว่าโดนมา5ปีแล้ว เออมึงต้องพูดว่าโดนมา5ปีแล้วดิเออมึงไปพูดว่ามันโดนมา100รอบได้ไง อันนี้เพื่อนผมเองเนี่ยโอเคปะลงข้างล่างไปในเมืองดีกว่าหาฟาร์มอยู่เนาะหาฟาร์มหูนะครับเป็นหูที่เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องการในการฟาร์มมากอุ้ยนัดเดียวตายเลยเหรออ้าวไม่อ่ะคือผมคลิกแค่ครั้งเดียวแต่กระสุนมันยิงออกเยอะมากเลยนะปืนนี้นะครับค่อนข้างที่จะโกงไหมก็โกงนะไปเชิบหายโอ้โหตายอย่างรวดเร็วแม่ให้ตายเถอะฟาร์มรัวๆเมืองนี้เป็นของข้าปืนจะใครยิงวะใครยิงเออแหมโอ้ทำไมทำกันแบบนี้ล่ะ แหมเพื่อนทำไมทำกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกระสุนของคิดกันนะครับก็ใช้อันนี้เหรอนี่ปะอ๋อนี่เหรอไออันนี้คุ้มไหมเหรอคุ้มเอ้ยได้อยู่จัดว่าเด็ดนะครับมีคิดกระบอกเดียวก็ถือว่าเฟี้ยวเลยแป๊บนึงขอดูในคลังหน่อยนะเอาปืนเก็บดีกว่าผมว่าเราปืนเราเก็บดีกว่ามั้งเออผมว่าเราปืนเราเก็บดีกว่าแล้วก็เอาปืนไปฟาร์มดีกว่าครับมันจะดีอยู่กันนะเอาปืนเก็บแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มหูกันนะครับสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้อยู่เนาะแป๊บนึงหูอ่ะอันนี้ไม่ใช่กระสุนเลยใช้กระสุนใช้เหมือนกันนะแต่มันเป็น30อ่ะอันไหนวะปืนนี้มันต้องใช้กระสุนอันนี้ป่ะอ๋อนี่ไง35หูครับผมเดี๋ยวแป๊บนึง35หูอ่ะหูมีพอมั้ยเนี่ยไม่มีพออยู่มีพออยู่อะโถเอ้ยโอเคนี่ไงแลกมา34 จนจังวะ รู้สึกตัวเองจนมากเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้าเดี๋ยวเอ้าไปซื้อผิดอันอีกโอ้ยเวฟเอ้ยมึงแป๊บนึงถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่เพื่อนมึงต้องเข้าใจกูมึงน่าจะเข้าใจกูดีที่สุดแล้วนะเดี๋ยวขอใส่กระสุนก่อนแล้วก็คลิกตรงนี้อ่ะไปได้เวลาลุยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเอ้ยเดี๋ยวผมว่าเราถอยกันไหมโอ้โหโอ้โหอย่าโชว์กากสิเพื่อนใครเพื่อนมึงโอเคปะเดี๋ยวเราไปหาเมืองฟาร์มเดี๋ยวครับเมืองที่เราจะไปฟาร์มหรอขอหาเมืองที่มันใกล้ๆกับเราได้ปะใกล้ๆแถวเนี้ยมีไหมตรงข้างหน้าเมืองเลยวะเนี่ยมีเมืองอยู่ตรงนี้ครับผม800บล็อกก็น่าจะวิ่งไปถึงเนาะก็สกิลนะครับผมเซิร์ฟเรากด M สามารถดูสกิลได้ก็คือสามารถอัพสกิลได้เองก็ที่ผมวิ่งเร็วแบบนี้ก็เป็นเพราะสกิลนะครับเพราะว่ามันมีการอัพสกิลด้วยใครที่ฆ่าซอมบี้ก็จะได้แบบแต้มไปอัพสกิลด้วยละกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเก็บแต้มค่อนข้างที่จะยากหน่อยเนาะแต่ผมก็ทำไว้ปั๊มไว้นานแล้วแหละปั๊มแต้มพวกนี้ไว้ตั้งนานแล้วนะครับก็อย่าไปสนใจมันก็ใครที่เข้ามาเล่นก็เวลาฆ่าซอมบี้ก็อย่าลืมกด M อัพแต้มด้วยนะจ๊ะแป๊บนึงเมื่อกี้กดผิดจะกดตัว H ข้างหน้ามีเลยมั้ยเนี่ยตรงนี้อ่ะ600บล็อกมันก็ไม่ไกลหรอกเนาะเอากากไอโอกากไอกากไอโอโดนฆ่าไอกากอุ๊ยกากมากเลยนะเพื่อนเราอ่ะไปข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรอย่าให้กูไปลาดเกมได้นะมึงลาจะรอจะรอเดี๋ยวจะรอจะรอมาเถอะดูสถิติด้านข้างคือเขาคิวไปพันตัวแล้วอะแต่ผมก็พูดเลยนะพันตัวคิวไปร้อยตัวมันก็พันตัว500ตัว600ตัว700ตัวมันก็ไม่ได้เพิ่มมันก็ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเราโหดเว้ยเพราะผมก็ฆ่าไปหลายคนแล้วเหมือนกันไอ้พวกที่มันคิว500ตัวอย่างเงี้ยส่วนมากเขาจะฆ่าเฉพาะไก่อะไรอย่างเงี้ยคนไม่มียศอย่างเงี้ยเขาก็จะฆ่ากัน
ปั๊มนิสัยไม่ใช่จะไปอ่านนิสัยเขาทำไมนั่นมันสามารถปั๊มได้ง่ายมากเลยนะถ้าฆ่าคนง่ายๆนะครับก็ใครที่จะเล่นเซิร์ฟเนี้ยก็พูดตรงๆนะไม่เติมมึงอยู่ไม่ได้ไม่มีของอยู่ไม่ได้จริงๆเราจะดูกากมากพูดตรงๆเราจะดูกากทันทีเราต้องเติมพระเทพแต่ไม่ใช่ว่าเติมแบบ 4-5 หมื่นนี่ไม่ใช่นะเติมสัก50บาท90บาทเอายศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยแค่มียศก็น่าจะอยู่ได้แล้วนะครับเมืองนี้ไม่ใช่เมืองนี้เกมเซิร์ฟนี้ดีกว่าปะไหนดูดิซอมบี้ไม่เห็นมีเลยทำไมไม่เห็นมีซอมบี้โผล่มาสักตัววะแล้วไอ้รั้วตรงนี้ก็โคตรยาวด้วยนะซอมบี้จ๋าซอมบี้หน่อยจ้ะแป๊บนึงนะกราฟิกปรับได้มั้ยสวยงามแล้วกันเอาปรับเป็นแบบนี้ได้อยู่แหละแต่ว่าไม่เอาแล้วไม่เอาเป็นอย่างนี้ได้ลื่นกว่าเยอะเลยไหนดูดิมีหีบไหมเนี่ยสวัสดีครับไม่ทราบว่าเมืองนี้จะมีหีบให้เราพอที่จะโดนหรือว่ามีซอมบี้เลยพอที่จะให้เราตบหรือเปล่าได้เลยบอกว่าได้ยาโอเคดีมากได้ยามาก็ดีครับผมคุณค่าที่คุณคู่ควรตรงนี้มีได้แอปเปิลโอเคช่างมันได้แล้วก็เอาไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปเลือกทีหลังได้เลยก็คลิกไปก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยไปเลือกทีหลังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการที่จะฟาร์มยามากเพราะว่ายาเป็นอะไรที่จำเป็นที่สุดแล้วในเซิร์ฟนี้เวลายิงกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันต้องปั๊มยาเอ้ยมันเหมือนมีคนมาเปิดแล้ววะเฮ้ยไปฟาร์มเวลละเพื่อนฟาร์มที่เดี๋ยวมึงจะพิมพ์รัวไปไหนฟาร์มที่ไหนหรออยากจะไปด้วยแล้วเกินอยากจะไปกวนมันอ่ะอยากจะไปกวนมันอ่ะมันมีคนเอาไปแล้วว่ะเอ้ยทำไมเมืองนี้ไม่มีซอมบี้เกิดเลยอ่ะกูไม่บอกเดี๋ยวไปเวล เดี๋ยวไปกอกกวนกูอ๋อโอเคเอ้ยมันเหมือนมีคนเอาไปแล้วว่ะใครกล้าดียังไงมาเอาไปก่อนเราวะเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีดิ้นนะไม่มีซอมบี้เกิดสักตัวเลยไปเมืองเดิมเนี่ยมันน่าจะเยอะกว่านี้นะนี่สังเกตครับผม500 600 800 900 1,000 อันดับ1ของเซิร์ฟอันดับ QAGUYLY คนนี้เก่งจริงกระทิงแดงเวฟเพื่อนมีกระเป๋าซักอะไร ไม่มีใครจะมีแล้วอันนี้อะไรห้องแรกของอันนี้คุกไปเดี๋ยวมาดูของในตัวผมด้วยก็เราได้นี่มาใช่ไหมเอาเก็บเอ้ยนี่ไงเรามีอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วก็มีกระสุนปืนนะครับผมอย่าไปสนใจอะไรมันมากไอ้พวกกระสุนปืนไหนขอดูในอากิก็สไนพวกนี้ก็เก็บไว้เสื้อเอามาเปลี่ยนหน่อยรู้สึกจะพังเหลือเกินรู้สึกเสื้อจะพังมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เอานี้ไปเก็บครับแล้วก็เอาหูมาใส่แบบนี้ก็วิธีการฟาร์มนะครับผมสำหรับยศอย่างนี้นะยศสีม่วงก็ให้เราเอาปืนเอาแม็กใส่ไว้ตรงนี้ชุดใส่ช่องตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจแล้วเราก็เอาหูว่างๆ2อันมายัดไว้ตรงนี้เวลาเราไปฆ่าคนได้หรือว่าเราไปดับหูเงี้ยมันก็จะดับเข้าตรงนี้เข้าใจป่ะพอเราเต็มหู2อันนี้แล้วเราค่อยกลับสปาวเว้ยหรือไม่ก็โดนคนฆ่าตายก่อนอันนี้ต้องระวังด้วยแล้วก็มันอาจจะโดนโดนได้ง่ายเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครสุ่มไปป่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นไอโอไปนะเมื่อกี้ไปมุ่งหน้าดีกว่าไปฟาร์มเนี่ยเราไปฟาร์มเนี่ยไปลากซอมบี้มาแล้วฟาร์มเนี่ยอันนี้จะดีกว่าวันนี้เราจะมาฟาร์มหูนะครับผมวิธีการฟาร์มหูสัก2ชุดละกันนะครับผมภายในเวลาแค่20นาทีโอ้โหเยอะไปป่ะวะช่างมันละกันเดี๋ยวจนตอนนี้คลิปถ่ายมาเยอะแล้วก็ประมาณตอนนี้คลิปมันตอนนี้เวลามัน5:16 ซึ่งผมจะฟาร์มไปตั้งแต่5:17จนถึง5:23แล้วกันนะครับเราจะมาดูว่าเราจะได้หูจากเซิร์ฟนี้เยอะแค่ไหนเนาะหูถ้าถามว่ามีค่าไหมมันก็มีค่านะเพราะมันบ่งบอกให้เรารู้ว่าคุณฆ่าซอมบี้ได้1ตัวนั่นเองโอเคมาขอตบดิเฮ้ยตบหูโอเคผมว่าเราฟาร์มแบบนี้ง่ายกว่านะเดี๋ยวเราฟาร์มให้ดูอ่ะมาเนี่ยซอมบี้มึงมาดิเฮ้ยซอมบี้ไปไหนหมดวะซอมบี้ในเมืองหายไปไหนหมดอ่ะโอ้โห
ผิดหวังมากๆเลยนะเฮ้ยใจอ้วกใจเย็นๆสิจะสองนัดก็น่าจะหลับสองนัดนี้ทำเป็นหลับชิบหายปืนที่คิดว่าแม่นๆก็ปืนนี้แหละครับ M4 แม่นมากแม่นสุดๆเลยอ่ะดูหนึ่งนะเหมือนซอมบี้เดินมาหาคนนะจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนอุ้ยขอหิวแล้วเปลี่ยนปืนเนี่ยเนี่ยตายไปดิเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวถอยกันไหมเราไม่ได้ชิบหายแล้วไม่ได้กระสุนมาอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหลืมไม่ได้ลืมหรอกมันไม่ได้เอามามันไม่ได้นี่ไงเรียบร้อยยังได้อยู่ตายไปดิโอ้โหโดน M4 ฆ่าตาย M16 ฆ่าตายไม่ใช่ M4 นี่ไงทิ้ง AR ก็ทิ้งนี่ไงตายอีกตัวเก็บได้หู12อันแล้วแหมอะไรจะดีปานนั้นน่ะเก็บมากดแรงชิปนะครับก็ปืนกลเขาปรับใหม่ไงมันก็เลยแรงมันเป็นเรื่องธรรมชาตินี่ไงยิงนี่ไงตายเก็บหูมันก็ดีเหมือนกันนะข้อดีของปืนกลแรงๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้แบบคนใช้ปืนกลด้วยไม่ใช่ว่ามาถึงก็เออะใช้แต่ปืนธรรมดาไม่ใช่ดิเออะใช้แต่สไนป์มันก็ดูไม่หนุกปะถ้าเรา เดี๋ยวได้ปืนอะไรมาเดี๋ยวได้โอ้ยเจ็บได้ปืนอะไรมาร้อยนัดเหรอเฮ้ยได้ร้อยนัดมาปะถือแล้วมันเดินช้าไหมไม่เดินช้าเฮ้ยโหดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโหดเว้ยอันนี้ใช้ต้องใช้กระสุนอะไรอ่ะอ๋อใช้60เหรออันนี้30เราไม่ได้กระสุนในปืนคิดมาดิประเด็นโอ้ลืมให้ตายเถอะลืมเอาปืนคิดมาเดี๋ยวขอเติมกระสุนก่อนผมว่ามันต้องมีคนมาเอาคืนแล้วเนี่ยเจ้าคงไม่มาใช่ไหมโอ้ยเราว่าจะฟาร์มไม่ใช่ล่ะเฮ้ยขู่ก็ว่าอยู่ทำไมซอมบี้มันเดินมองอย่ายิงก็ว่าอยู่ทำไมซอมบี้มันเดินมองไปทางโอ้มึงเอ้ยเดี๋ยวนี่ไงยิงสวนไว้ก่อนอันหลบหลังซอมบี้จึ๊บไม่โดนนะฮะไม่โดนเรียบร้อยเก็บอ่ะโถตายยากนะเราเนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมซอมบี้มันมองไปเหมือนกับข้ามกำแพงโอ้ย โอ้ยอะไรวะโอ้ยอะไรวะไอ้กลเวนเอาเขาปรับใหม่อีบ้าเซิร์ฟเขาปรับใหม่แล้วก็ต้องใช้ไลเหมือนเดิมป่าวะมาหนึ่ง20กันละโอเคอะคิวซอมบี้ไปเรื่อยๆครับผมก็น่าจะได้เยอะอยู่เอ้ยยิงไม่โดนวะโอเคอะมาเอาไปด้วยพวกเนี้ยใครที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับผมใครที่ไม่มียศนะตอนนี้เขาปรับให้ แรงยิ่งกว่าสไนไม่เท่าถ้าสไน2นัดก็ตายแล้วชิบหายนะครับผมก็ไอ้นี่นะผมจะบอกว่าใครที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับก็มาฟาร์มกล่องตามเมืองเอาปืนก็ได้เนาะเอาปืนก็ได้ไม่ต้องไปซื้อสไนก็ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าปืนเขาแอดมินเขาปรับให้แล้ว เพราะว่าใครที่มันมีเดี๋ยวเสียงอะไรเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหรือมันกลับมาแล้วเหรอหรือเปล่าวะ เดี๋ยวรู้สึกหวาดระแวงเฮ้ยไอ้สองไอ้นี่ไงเดี๋ยวนี่โอ้โหมีใช้กลโอ้ my god มีใช้กลเหรอเราอ่ะฮะมีใช้กลเหรอเดี๋ยวใส่โอ้ยมันใช้สไนแล้ววะเกวจับวัดจับปาจับยิงดิครับผมยิงดิครับรออะไรยิงเฮ้ยมันเอายามาวะเฮ้ยมันมียาเฮ้ยเมื่อกี้มันตอนยิงกับมันไม่มียาโอเคเรียบร้อย แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะใครที่โกนเวนใครที่จะเล่นกลนะครับผมจะไม่สามารถสู้คนที่เขามียาได้เพราะว่ากลมันยิงแล้วมันไม่ได้ยิงนัดเดียวตายถูกป่ะถ้ามันยิงแล้วมันไม่ได้ตายเลยเราก็กดคลิกยาไว้รัวๆแค่นี้เราก็ไม่ตายเลยครับเพราะว่ายาในเซิร์ฟนี้มันไม่มีคูลดาวน์เว้ยเราก็คลิกยาไว้แต่ว่าถ้าเราไม่มียาอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้จะยากมากๆที่เราจะชนะกลได้ต้องยืนห่างๆแล้วยิง ไม่รู้ว่าห่างๆก็จะยิงสู้ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะให้ตายเถอะ
ปะเดี๋ยวเรามาฟาร์มหูต่อครับผมว่าจะฟาร์มหูด้วยนะได้30ได้30อองได้32กันแล้วอ้าวชิบหายก็สุนหมดอ่ะโอเคผมเหลือแค่อีก1นาทีเนาะโอเคงั้นเราก็สรุปว่าเราได้หูมา30มันต้องเอาออก2อันอะ32อันนะครับผมภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเนาะก็ถือว่าฟาร์มได้เยอะไหมก็เยอะนะแล้วก็เอาหูเนี่ยมาแลกนะครับผมสิ่งที่ผมแนะนำนะหูที่เราจะมาแลกก็คือ ชุดนะครับไอรอนแมนไม่จำเป็นเอานี่ดีกว่าเฮฟวี่นะแล้วก็อาหารก็ไม่ต้องไปแลกครับผมไม่จำเป็นเลยแล้วก็ยานี่ครับผมสิ่งที่เราต้องมาแลกคือยานี้ถามว่าจำเป็นไหมหรอถ้าเราไปสู้กับคนที่เขาไม่ได้เก่งอ่ะแล้วก็เอายานี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราไปสู้กับเก่งๆก็ควรจะเอายานี้หรือว่าถ้าลงแข่งก็น่าจะเอายานี้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นยาเต็มแล้วก็ อีกเรื่องนึงก็คือกระสุนปืนที่เราจะต้องใช้ปืนที่ผมใช้แนะนำก็คือ M4 นะครับผมก็ใช้กระสุนเป็นอันนี้แล้วกันเนาะครับในการยิงแต่ว่าผมต้องการจะเอามาซื้อกระสุนนี้มากกว่ากระสุนคิดมันกันหรือเปล่าโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านจะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับลืมไปไอ้ปืนพวกนี้สามารถมาแลกหูได้ด้วยนะแลกหูได้ด้วยเฟียวฟ้าวป่ะนะหูเป็นสิ่งที่หาไม่ยากเลยเล่นสนุกด้วยสมนี้อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆด้วยแต่อย่าเยอะเกินเซิร์ฟมันแหลกโอเคนะ